สวัสดีครับตอนนี้จะมาพาวาวน้ำนะครับที่เสียนะครับอันนี้เสียในลักษณะค้างคือเมื่อปล่อยน้ำไปนานๆแล้วไม่สามารถปิดน้ำได้ครับแต่ถ้าเกิดปล่อยน้ำปุ๊บแล้วก็ปิดน้ำปั๊บมันก็เปิดปิดของมันได้ตามปกติแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้มันปล่อยน้ำนานๆสัก5นาทีขึ้นไปเนี่ยมันจะค้างเลยครับมันจะไม่สามารถปิดน้ำได้อีกครับนอกจากเราจะไปปิดวาล์วนะนอกจากเราจะไปปิดก๊อกน้ำก่อนปิดก๊อกน้ำก่อนแล้วมันก็จะทำงานได้ปกติครับแต่ถ้าไว้นานๆก็จะค้างอีกครับเราจะมาถอดดูนะครับผ่าดูเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่อันนี้ก็ถอดออกมาแล้วครับก็คือคลายน็อต4ตัวเราสามารถผลกลับด้านได้นะครับเพื่อให้แจ็คเสียบที่2ขั้วนั้นนะครับไปอยู่ในทิศทางที่เราต้องการได้ส่วนยางดำๆที่เห็นนั่นก็เรียกว่ายางไดอะแฟรมนะครับยางไดอะแฟรมจะมีอยู่2รูแปะอยู่บนพลาสติกแปะอยู่บนแผ่นพลาสติกซึ่งแผ่นพลาสติกนี้ก็จะมี2รูเช่นกันครับนี่ก็ดึงออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นยางไดอะแฟรมแปะติดกับแผ่นพลาสติกนะครับซึ่งมี2รูครับจะมี2รูนะครับมาทำไมฮะก็ไม่เกรงใจตาหรอกทำเราทำงานนะไม่เกรงใจป่าชอบใส่เสียงดังก็จะแงะออกมาดูนะครับฟังหรอกฟังแล้วมึงป้าหน้าตาอยู่นะมึงไม่ได้บอกน้อยผมว่าแต่ชอบมึงไม่จ้างแล้วล่ะมึงไม่จ้างแหละว่ามึงไม่จ้างให้หมดเพราะอะไรมึงไม่จ้างให้หมดเลยก็หน้าตาแผ่นพลาสติกที่มี2รูก็หน้าตาแบบนี้นะครับมี2รูเก็บเงินนี่ลูกฮะเดี๋ยวดูภายในมันนึงตาดูบ่อยเดี๋ยวอะไรเจ๊งเลยไหนอยากดูตายอ่ะแต่ก็ตาดูไหนอยากดูส่วนตรงนี้ก็จะมีแท่งกระบอกเหล็กนะครับเป็นกระบอกเหล็กแล้วก็มียางที่หัวมีแท่งเหล็กครับแล้วก็มียางที่หัวครับเมื่อมีไฟมาที่ขั้วของโซลีนอยด์วาล์วน้ำตัวนี้นะครับก็จะทำให้กดลวดมันก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะก็จะทำให้เหล็กที่กดลวดนั้นพันอยู่เกิดสนามแม่เหล็กครับแล้วก็ดูดแท่งเหล็กมันมีการรั่วอยู่มีการอะซิลิโคนดูดแท่งเหล็กเข้าไปนะครับเมื่อดูดแท่งเหล็กเข้าไปก็จะเป็นการเปิดน้ำครับอะซิลิโคนการรั่วมาแล้วเมื่ออยู่ทำงานก็จะปล่อยแท่งเหล็กสปริงก็จะดันแท่งเหล็กให้ไปกดนะครับเพื่อหยุดน้ำหรือน้ำไม่ไหลนั่นเองครับอันนี้ก็จะนี่ก็คือแท่งเหล็กที่บอกครับเวลาทำงานมันจะดูดแท่งเหล็กนี้จมลงไปเลยนะครับโดยมีสปริงเป็นแรงต้านอยู่มันจะกดแล้วเด้งดึงเนื่องจากภายในมีสปริงครับเด้งดึงได้เป็นสปริงนะตรงนี้มันจะเป็นมันจะกดแล้วเด้งดึงเพราะภายในมีสปริงอยู่หัวแท่งเหล็กจะเป็นยางแท่งเหล็กนี้ก็จะทำหน้าที่คอยดันนะดันในแผ่นพลาสติกกับยางไดอะแฟรมให้ไปกดไว้นะครับแล้วน้ำไม่ไหลอันนี้ก็คือสปริงข้างในสังเกตสปริงจะเป็นสนิมตรงนี้จะไม่มีรูนะครับมันตันมีรูไม่ได้ถ้ามีรูหรือรั่วตรงนี้ถ้าแตกมันก็จะรั่วเลยนะครับ
น้ำก็จะรั่วออกมาเลยอันนี้ไม่มันจะไม่มีรูนะครับตรงนี้มีรูไม่ได้ครับพลาสติกตรงนี้จะไม่มีรูเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับสปริงก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้สปริงเป็นสนิมนะครับ 5-6 วงนะครับเป็นสนิมประมาณ 5-6 วงสปริงนี่เป็นสนิมแล้วเป็นต้นเหตุให้มันเกิดอาการน้ำค้างได้ครับเกิดอาการน้ำค้างหมายความว่าเมื่อมันปล่อยน้ำไปสักระยะหนึ่งเมื่อเราปิดเครื่องหรือดึงปลั๊กออกน้ำก็จะไหลตลอดครับเนื่องจากสปริงมันล้านี่ก็คือแท่งเหล็กที่บอกนะครับมันจะเมื่อมีไฟAC มาที่2ขั้วของโซลีนอยด์เหล็กที่ขดลวดพันอยู่นะครับก็จะเกิดเป็นแม่เหล็กก็จะดึงเอาแท่งเหล็กนี้นะครับลงไปเมื่อดูลงไปยางไดอะแฟมก็จะยุบตัวลงมาด้วยแรงดันน้ำทำให้น้ำไหลออกไปได้ครับดึงและเมื่อเราดึงปลั๊กไฟออกหรือหยุดการทำงานมันหรือปิดเครื่องสปริงก็จะดันยางไดอะแฟมผ่านแผ่นพลาสติกไปกดนะครับไปกดไม่ให้น้ำไหลออกมาได้นั่นเองครับอันนี้ก็ภายในนะครับก็จะดูก็จะเป็นข้างในเหมือนเป็นวงๆนะครับตรงนี นี่คือยางไดอะแฟมมี2รูแผ่นพลาสติกก็มี2รูยางไดอะแฟมรอบนอกก็จะกันน้ำไม่ให้ไหลออกมาจากตัววาล์วรอบในก็จะปิดน้ำไม่ให้ไหลเข้าเครื่องซักผ้าและรอบในก็ยังทำหน้าที่เปิดน้ำด้วยนะครับเข้าเครื่องซักผ้ารอบนอกก็คือกันน้ำไม่ให้รั่วออกมาจากวาล์วน้ำส่วนยางไดอะแฟมรอบในก็จะทำหน้าที่เปิดปิดน้ำเข้าเครื่องซักผ้านั่นเองครับมันก็จะมีเดือยนะครับให้แท่งเหล็กที่หัวเป็นยางได้ดันนะครับดันเพื่อปิดน้ำนะครับอ
นี่ก็หัวจุกของแท่งเหล็กนะครับเวลาทำงานแท่งเหล็กเนี่ยจะถูกแม่เหล็กดึงเข้าไปเลยนะครับดึงยุบลงไปเลยเพื่อเปิดน้ำครับมันเด้งดึงเด้งดึงได้นะครับเวลาบีบนั่นหมายความว่าเมื่อสปริงกระแท่งเหล็กถูกดึงลงไปน้ำก็จะมีแรงดันนะครับดันไอยางตัวนี้ให้ยุบตัวลงไปทำให้น้ำสามารถไหลเข้าเครื่องซักผ้าได้นั่นเองครับตรงนี้นะครับก็คือรูที่รูเล็กๆน้ำมันจะไหลเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือรอบในนะครับยางไดอะแฟมรอบในก็ด้านในก็จะมาแตะกับไอ้ขอบวงกลมนี้นะครับเพื่อเปิดปิดน้ำอยู่ตรงนี้เลยครับน้ำก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะถูกกักไว้ตรงนี้ออกไม่ได้เนื่องจากยางไดอะแฟมมันกดตรงนี้ไว้ขอบเนี่ยขอบในเนี่ยน้ำเข้ามาตรงนี้ไหลเข้ารูเล็กๆนั่นแล้วก็ยางไดอะแฟรมตัวนี้รอบในนะครับก็จะอัดกับพลาสติกตรงนี้ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าเครื่องได้เลยนะครับไม่สามารถผ่านยางตรงนี้ได้ส่วนรอบนอกสามารถผ่านยางตรงนี้ได้ส่วนรอบนอกก็จะน้ำไหลมาน้ำจะไม่สามารถไหลผ่านยางตรงนี้ได้ป้องกันน้ำไม่ออกมาจากวาล์วน้ำนั่นเองครับรอบนอกนะครับขอบอย่างนี้น้ำจะอยู่ในร่องนี้นั้นตัวยางตัวนี้จะเป็นตัวกันให้ออกมาไม่เป็นอย่างนี้มันแรงอัดขึ้นมาเนี่ยสปริงจะดันอย่างนี้นะครับดันไว้เงี้ยดันไว้เหมือนมือผมดันอยู่ตอนนี้นะครับไม่สามารถนั่นก็คือน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าเครื่องซักผ้าได้นั่นเองครับถ้ามีไฟมาที่ขั้ว AC ของเซลีนอยด์2ขั้วนะครับไฟ AC มานะครับ2ขั้วนั้นนะครับทำให้ไฟวิ่งผ่านกดลวดทำให้เหล็กที่กดลวดนั้นพันอยู่กลายเป็นแม่เหล็กดึงสปริงดึงแท่งเหล็กยุบตัวลงไปนะครับเมื่อแท่งเหล็กยุบตัวลงไปก็จะเป็นการเปิดยายในรอบในก็จะยุบตัวด้วยแรงน้ำที่ดันเข้ามาทำให้มันน้ำไหลเข้าเครื่องได้นั่นเองครับเมื่อตรงนี้น้ำออกไม่ได้อย่างนี้น้ำจะออกมาไม่ได้นะน้ำจะออกมาไม่ได้เมื่อตรงนี้ปล่อยออกมาดึงออกมาอย่างนี้น้ำก็จะสามารถไหลไหลออกมาตรงนี้ไหลจากตรงนี้มาน้ำจะไหลตรงนี้ออกมาเข้าตรงนี้แล้วออกตรงนี้แล้วก็น้ำจะไหลเข้าอย่างนี้ครับไหลเข้าทางท่อนี้เลยครับปื๊ดเข้าเครื่องตรงนี้โดยมีตัวนี้เป็นตัวปิดยางรอบในนะครับจะเป็นตัวเปิดปิดน้ำครับแต่การเสียมันคือปิดไม่ได้เมื่อดึงออกมานานๆมันไม่สามารถปิดกลับไปได้ถ้ามันถึงปิดกลับไปไม่ได้มันจะมีสปริงคอยดันอยู่อย่างนี้มันก็จะปิดน้ำเมื่อโซเลนอยด์วาล์วน้ำทำงานเหล็กที่กดลวดพันอยู่ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กนี้ยุบตัวลงไปจุ๊บเลยนะครับเมื่อเด้งแม่เหล็กเมื่อแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กลงไปทำให้ไม่มีอะไรมาดันไอ้ยางรอบในนะครับให้ไปแตะนะครับดังนั้นสปริงตัวนี้มันนิ่มน้ำนะครับมันก็มีแรงดันยางไดอะแฟรมนะครับสปริงล้าสปริงมันอ่อนยุบวงในนะครับดันยางไดอะแฟรมวงในให้ยุบตัวลงมามันก็เลยรั่วลงมาทำให้น้ำไหลเข้าเครื่องได้นั่นเองครับไม่ค่อยสนิทอย่างเงี้ยเปิดนิดๆน้ำก็ไหลเข้าได้เพราะสปริงตัวนี้มันอ่อนไปหน่อยเนี่ยอ่อนไปแล้วมีน้ำหนักแท่งเหล็กนี้นะครับจะทำหน้าที่เปิดปิดน้ำนั่นเองครับก็เลยไม่แรงไม่ได้แล้วมันทำงานได้อย่างไรถ้าแท่งเหล็กอยู่ลักษณะนี้มันทำงานโดย
มันก็จะทำหน้าที่ปิดน้ำและถ้าแท่งเหล็กยุบตัวลงไปก็จะทำหน้าที่เปิดน้ำนั่นเองครับมันจะสวนเข้าไปที่ในนี้เมื่อมีไฟมาปั๊บในนี้จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับมันจะเสียบอยู่ข้างในอย่างนี้เสียบอย่างนี้เมื่อมีไฟเข้ามาปุ๊บปุ๊บตรงนี้จะเกิดสนามอันนี้สังเกตดูนะครับช่างคนก่อนเขาได้ทำการหยอดกาวไว้นะครับกันรั่วนะครับดูดจุ๊บลงไปเลยมันจะดูดจุ๊บลงไปเลยดูดได้อย่างไรเครื่องนี้อาการสาหัสมากนะครับตรงนี้น้ำรั่วทั้งเครื่องเลยนะครับมันมีเหล็กตรงนี้อยู่สาหัสจริงๆมันจะมีเหล็กตรงนี้อยู่ไม่รู้ใช้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเสียอาการเดียวก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่เขาไม่รู้ใช้กันยังไงงงเหมือนกันครับมันจะถูกดูดยกลงไปเลยน่าจะเป็นเลดมันจะถูกดูดยกลงไปเลยพอไฟตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะดูดตรงนี้มันจะดูดยุบลงไปเลยปุ๊บมันดูดยุบลงไปเลยแท่งเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กนะครับยุบลงไปไม่ใช่แท่งเหล็กที่มีจุกยางนี่เป็นแท่งเหล็กนะครับผมได้เราแม่เหล็กมาดูดแล้วเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่สแตนเลสนะครับเป็นเหล็กกดแน่นเลยเป็นเหล็กเพื่ออะไรครับเพื่อว่าแม่เหล็กจะได้ดูดได้ครับดูดลงมาได้นั่นเองครับมาดูดไอ้นี่เข้าไปปุ๊บมันดูดเข้าไปปุ๊บถ้าเป็นสแตนเลสแม่เหล็กมันจะไม่ดูดนะครับเวลามันยุบเวลาโซลิเนียร์ทำงานมันก็จะดึงแท่งเหล็กยุบตัวลงไปทำให้พอมันหย่อนปุ๊บยางวงในเนี่ยมันสามารถไหลแล้วดันยางในแฟมให้ด้านในนะวงในให้ยุบตัวเพื่อปล่อยน้ำเข้าไปในเครื่องซักผ้าได้นั่นเองรอบในตรงนี้นะครับส่วนรอบนอกนั้นก็จะอยู่นิ่งๆครับเพราะว่ามันจะอัดด้วยขอบพลาสติกสามารถไหลเข้าไปในรูนี้ได้และน็อต4ตัวอย่างแน่นเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกมาได้เลยครับน้ำจะไหลออกไปอย่างนี้โอเคมันจะดูดนะถ้ามีไฟมาครับจะดูดยกไปเลยมีดูดสปริงมันออกมันไหลย้อนกลับมาล่ะนี่นะครับขอบน้ำมันขอบพลาสติกเนี่ยนะครับขอบนี้นะครับจะไปกดยางรอบนอกนะครับให้แนบสนิทเพื่อกันน้ำไหลออกมานะครับมันรั่วแสดงว่ามันรั่วอยู่ตรงนี้ถ้าเราล็อกน็อต4ตัวไม่แน่นมันก็จะเกิดอาการน้ำรั่วออกมาได้นะครับตรงนี้ไม่ได้รั่วเพราะว่าถ้าตรงนี้รั่วกดรั่วจะต้องเสียแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้รั่วนะครับอันนี้ไม่ได้รั่วนะอันนี้ดีอยู่สาเหตุที่มันรั่วเนี่ยมันจะยุบอย่างนี้นะครับรั่วเลยยางรอบในเนี่ยมันจะยุบขึ้นประกบกับยุบลงนะครับแล้วก็เด้งขึ้นตามการทำงานของโซโลดีนอยวาล์วน้ำนั่นเองครับรอบนอกนี้อยู่กับส่วนที่ลึกลงไปนะอย่างรอบนอกนะครับจะเข้ามาอยู่เห็นร่องนี้ไหมส่วนตรงร่องนี้นี่ยางรอบนอกยางรอบนอกนะครับร่องที่ลึกลงไปก็จะต้องสัมผัสกับจะเป็นตัวป้องกันน้ำนะครับไม่ให้ไหลออกมาข้างนอกลองที่ลึกลงไปลึกลงไปนะถูกต้องมันก็จะต้องสวมมาตรงอยู่รอบนอกนะครับอย่างรอบนอกจะฝังอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวอัดกับตรงนี้ให้แน่นนั่นก็หมายความว่ามันก็หมายความว่าสิ่งรอบในยางรอบในก็จะทำหน้าที่เปิดปิดน้ำนั่นเองครับ
รอบตรงเนี้ยมันจะเด้งขึ้นเด้งลงได้ตามจังหวะการทำงานของโซลีนอยด์วาน้ำครับรอบตรงนี้นั่นเหรอรอบตรงนี้พี่ต้มดีแท็กป่ะต้มดีแท็กป่ะอันนี้ก็คือรูที่จะปล่อยน้ำเข้าเครื่องซักผ้านั่นเองแล้วยางรอบในก็จะไปทำหน้าที่ปิดและเปิดน้ำนั่นเองครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงในยางรอบในจะปิดน้ำเข้าไปในเครื่องซักผ้านั่นเองไหลเข้ารูนี้คือไหลเข้าเครื่องซักผ้าแล้วลุงนี่ถือว่าเราแต่ไหนก็ขึ้นก็ข้ายางรอบในจะทำการปิดเปิดตามจังหวะการทำงานของโซลีนอยด์วาล์วน้ำครับขอบที่ขาวๆที่เป็นรอยมันอัดอยู่กับตรงนี้เพื่อการไม่ให้แตะสนิทเลยนะครับตรงนี้ลงเครื่องไหลมาปุ๊บมันก็จะไม่ไหลเข้านะครับเนื่องจากยางรอบในมันกดตรงนี้ไว้แน่นแต่ด้วยสปริงนะครับรอบนอกยางรอบนอกก็จะกดด้านนอกจะไปแตะอยู่ในส่วนด้านในกดรอบนอกได้นะครับยางรอบนอกก็จะอยู่รอบนอกก็มีพลาสติกประกบกันนะครับแล้วก็จับด้วยน็อต4ตัวให้แน่นรับกับไอ้ตรงนี้มันก็จะน้ำไม่ไหลออกครับเนี่ยก็ไปใส่ข้างในนี่เลยถ้าน็อต4ตัวเราไขไม่แน่นน้ำก็จะไหลออกมาได้นั่นเองครับจะไหลจ๊อกออกมาอย่างนี้นะครับเราปล่อยน้ำเข้าไปเลยเนื้อไฟตัวเป็นตัวไปเนี่ยจะยุบนะครับเวลามีไฟมาที่โซลาร์เนลไว้น้ำจะยุบตัวลงไปยุบตัวด้วยแรงดันน้ำนั่นแหละครับเนื่องจากไม่มีสปริงมาต้านมาดันแล้วมันก็โดนแรงดันน้ำดันจนยุบตัวทำให้น้ำสามารถไหลเข้าไปหยุดถ้าไม่มีไฟสั่งมาเมื่อไหร่เราไปที่เข้าไปที่รูนี้ได้นั่นเองครับเด้งเลยปุ๊บด้วยสปริงข้างในอุดนี่ให้แน่นนะครับทำให้น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องเมื่อแน่นปุ๊บน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องมันก็ยังจะทำให้ตัวนี้ยางรอบนอกทำนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกมาจากวาล์วน้ำรอบนอกเนี่ยมันจะถูกอัดรอบนอกเนี่ยมันจะถูกอัดรอบนอกเนี่ยจะเป็นอัดแป้งด้วยน็อต4ตัวน็อต4ตัวนี้แล้วน็อต4ตัวนะครับยางรอบนอกยางด้านนอกอัดกับขอบพลาสติกให้อัดแน่นกับยางรอบนอกจะทำหน้าที่วงนอกสุดเนี่ยให้แน่นเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกมาจากวาล์วน้ำนั่นเองน็อต4ตัวทำให้มันแน่นอย่างนี้เลยเพราะยางตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับสปริงนั่นก็แสดงว่ายางตัวนี้เสื่อมสภาพด้วยเสื่อมสภาพหรือไม่น็อตที่ไขเนี่ยมันหลวมไม่แน่นแล้วทีนี้น้ำเวลาเราอะไรนะเวลาไฟไม่สั่งมาแรงดันน้ำที่ไหลอยู่ณขณะนั้นมันจะมีแรงดันน้ำอยู่เนื่องจากสปริงมันอ่อนกว่าปกติดังนั้นน้ำแรงดันน้ำเนี่ยมันก็จะดันไอ้ตัวเนี้ยจนมันไม่ยอมเข้าเนื่องจากสปริงอ่อนกว่าแรงดันของน้ำที่เข้ามาแรงดันน้ำจะดันนะครับดันไอ้ตรงให้มันรั่วออกไปยางรอบในนะครับยุบตัวลงไปทำให้น้ำสามารถไหลออกไปได้นั่นเองครับนี่ก็คือสปริงอ่อนเกินไปทำให้มันล้าอยู่แล้วถ้ามีการยุบตัวนานๆนะครับก็สปริงเป็นสนิมมันจะล้ามันจะเกิดอาการล้าขึ้นนะครับทำให้ไม่สามารถดีกลับมาได้ย้อนกลับมาได้เนื่องจากแรงดันน้ำมันนานนะมีมากกว่าแรงดันของสปริงนะทำให้สปริงไม่สามารถดันยางรอบในกลับมาแปะได้อย่างเดิมดังนั้นน้ำก็เกิดอาการไหลค้างนะครับดังคลิปที่แล้วมานั่นเองนะครับนี่คืออาการของมันน้ำจะไหลเข้าไปเลยนะครับต้องทายอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับขอบนี่ครับขอบพลาสติกตรงนี้แหละครับที่จะไปกดยางไว้กับพลาสติกรอบในมันจะอัดกันแน่นมันจะอัดกันแน่นแล้วก็เราก็สามารถใส่น็อตลงไป4ตัวให้แน่น
เท่านี้น้ำก็จะไม่ไหลออกมาแล้วครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ